ภาพโอ้มากแม่ร้อนมากแม่กูเพิ่งเสร็จคอนเสิร์ตใหญ่สองคอนเสิร์ตกูจะตายเอากูยมชิบหายเลยโอ้ยเหนื่อยมากนะขนาดนั้นเลยเหรอเหนื่อยดิมึงไม่ยมชิดก็ที่ประชมก็นมอยู่ในไหนตั้งคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดแล้วกูต่อสี่แยกไงใช่ว่ะเออดิยมเลยเฮียไอ้โง่ยมเยอะดูกูต้องซื้อนี่ของมาดมอ้าวกำลังหิวน้ำพอดีอ้าวเฮ้ยเนี่ยขายของอะเนี่ยไอ้เพชรเปล่านี่กินของไอ้ที่อยู่ฟาสต์ฟู้ดนี่คือไม่ได้ขายของนี่แต่ไม่ได้ซื้อน้ำมาซื้อไปแดกจริงคือมันร่างกายมันต้องการความเฟรชมึงเข้าใจปะคืออะไรอ่ะคืออะไรคือมันถ้ากินถ้าต้องการความเฟรชก็กินกาแฟก็ลดนะนี่ไงนี่แล้วกูเดี๋ยวนี้กูแดกกาแฟดำเพราะกูกำลังควบคุมน้ำหนักโอ้เฮลตี้เนาะน้ำตาลน้อยเนาะแบบตอนเช้าอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ใช่เพราะว่าหมอบอกว่าอย่าให้อ้วนกว่านี้เพราะแคลอรี่ขึ้นใช่เพราะว่าอายุก็3 4 35อะไรเงี้ยเดี๋ยวแดกเดินโน่นนี่นู่นอันนี้คือดำเลยอ่ะกาแฟดำเลยแล้วก็อเมริกาโน่หวานน้อยอเมริกาโน่อันนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยแบบนั้นฟีลแบบนั้นเนสกาแฟอเมริกาโน่ผสมอาราบิก้าออกเสียงไม่ถูกแล้วเอาใหม่อเมริกาโน่อเมริกาโน่ผสมอาราบิก้าอาราบิก้าเป็นไงอาราบิก้าเบลนด์เนี่ยผสมเข้าไปอันนั้นไม่แล้วคือหอมลองดูไอ้พิษหอมเลยหอมเลยกินคือหอมเลยปกติผมไม่ทานกาแฟเนี่ยแต่เดี๋ยวจะลองดูใช่ปกติไอ้พิษไม่กินกาแฟและแคลคือน้อยสัตว์นี่เท่าไหร่เท่าไหร่พอไดเอทอยู่จริงๆแล้วพอกินได้45แคลไม่เยอะเลยโอเคเลย45อันนี้คือทำการบวกได้สบายชิวๆไอ้ที่45แคลก็คือกูเอ้ยเดินลุกขึ้นไปแล้วกูกำกระเจี๊ยว2ทีก็ไม่ขมเหมือนอเมริกาโน่ไม่ขมมากปกติเราเจอแบบอุ๊ยหน้าสั่นแล้วหอมด้วยเออดีว่ะกินง่ายนะเนี่ยเอาจริงแล้วนี่ซื้อจากไหนนะ7 7ทั่วไปเลยเหรอมีขายอยู่ใน7ด้วยอ๋อสาขาไปซื้อก็คือทุกวันนี้ต่อเราไม่ต้องไปเดินไปแล้วชงอเมริกาโน่ให้หน่อยอะไรเงี้ยฟีลมันคือเหมือนกาแฟสดอ่ะคือเฟี้ยวเลยขายใน7เลยเชียวแต่เอาจริงป่ะเท่ๆกูๆนะกูมากเหมาะคนกูอย่างกูกูฟื้นแล้วว้าฟื้นจะขาตายแล้วเอออ่ะเพราะว่าลูกค้านี่แหละขอบคุณกันไปแล้วขอบคุณมากนะครับเนสกาแฟอเมริกันแบบหอมเข้มทุกไลฟ์สไตล์29บาทเท่านั้นมีเฉพาะ7ด้วยเวลาขายของแล้วเราเหมือนเป็นต้นกันเลยว่ะเฮ้ยกูฟื้นละแต่อยู่ไม่เห็นหน้าไอ้ข้างหลังไหนลองอเมริกาโน่สิอเมริกาโน่ไม่ได้สนนี้คุณลูกกอล์ฟอเมริกาโน่อเมริกันอเมริกาปั๊บปั๊บปริกาโน่เฮ้ยปั๊บปั๊บปริกาโน่แบบอ่ะไปเราต้องรีบไปรับแขกแล้วแขกรออยู่เนี่ยไอ้พวกแก๊งนี่เป็ดแล้วไปอ่ะไปรับพี่ฮอตเป็นไงลูกๆเป็นไงเอาจริงๆอ่ะไม่น่ามีแม่เลยทุกวันมีชิบหายเพราะใครเพราะตัวมึงเองไปไหนกันมาเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตมาพี่สี่คนเหรอไอ้ผมกับพี่ฟิกพี่ไปเชียงรายไปยะลาแล้วก็ไปหาดใหญ่ชอบไหมการไปทัวร์ชอบไหมชอบเลยพี่ตอนนี้ผมแบบรับงานแบบเดือนนึงผมก็จะกักวันไว้เพราะว่าแบบผมอยากไปทำเพลงทำอะไรตอนนี้เดือนนึงกี่งานผมกักไว้ตอนนี้ประมาณ15ต่อเดือนแต่ว่าเมษานี่มันเกินไปละแต่เมษาเป็นช่วงโกยเด้อใช่แต่ว่าไงกูว่าประมาณ15ในกำลังดีมีเวลาพักใช่เพราะว่าผมจะได้แบบเข้าสตูด้วยแล้วเวลาส่วนใหญ่ไปใครไปใครบ้างไปกับพี่ฟิกตลอดเว้ยตลอดแต่ว่าบางทีก็มีพี่พีทไดมอนด์ไปด้วยอะไรเงี้ยส่วนมึงจะอยู่กับไดมอนด์ใช่ครับกูต้องพูดคำก็ได้กูไม่ถึงญาติกันเหรอไม่รู้ว่าเขาเป็นญาติกันมึงนับญาติที่มึงสักมึงคืออะไรกันเอามึงญาติกูไอ้พีทเออหรือว่าไอ้เหี้ยทำไมนะตอนนี้มึงเจอมึงในงานศพไอ้เหี้ยเจอเมื่อไหร่อาเซียมึงจีแฟนกูเอาแล้วคนขับเอาแล้วจะค่อยคุยไอโอไปสั่นแล้วคุยแล้วก่อนดีสั่นแล้วก่อนมึงมาเอาแล้วซัดกันแล้วไอสัตว์ถ้าจะคุยเป็นเพื่อนกันได้ผมอาจจะคิดเองไม่แน่ไม่หรอกเชื่อกูมันจริงไอเหี้ยเนี่ยบ้าหรือเปล่าไม่มีเบาอยู่แล้วแต่ว่าอายุเท่ากันน้องปีนึงมั้งพี่แต่ว่าสั่งเป็นญาติกันลูกน้องใช่ครับพี่ญาติมึงกับญาติคุณพี่น้องกันใช่ครับพี่น้องแท้ๆเลยใช่ครับแต่ก็ไม่นั่นก็คือลูกพี่ลูกน้องกันดิครับพี่แล้วรู้สึกยังไงมีเป็นญาติกันของคนที่ยังไงเลยไอ้เดี๋ยวพี่ก็ต้องถามด้วยโอ้โหทั้งพิษทั้งนิดแต่กูบอกให้พี่ทั้งคู่เนี่ยน้องกันแบบไม่ด่าไอ้เนี่ยยาวไอ้สัตว์คุยงานกันปะพี่ชายมึงเนี่ยนะไลน์หากูทุกวันเลยนะสงการยังไงโอ้สงการมีโต๊ะกูไหมมีโต๊ะกูไหมเลยทุกวันเลยไอ้สัตว์ฝากบอกกูจะบล็อกไลน์แล้วนะทักลูกชายคนเล็กด้วยเฮ้ยไดมอนด์ยังไงที่เราอ่ะไดมอนด์อยู่ไหนปีนี้อายุ17ตอนนี้แหละแต่ตอนนี้แหละมออะไรวะเนี่ยมอเต็มกระดอยจริงๆแล้วถ้าผมเรียนอยู่ผมจะอยู่ม .6 แล้วเอ้าตอนนี้ไม่เรียนตอนนี้ไม่เรียนแล้วเหรอไม่ได้เรียนทำอะไรอยู่
กับเดียวเดี๋ยวอยู่บ้านกับเดียวนี่ร้องเพลงทำเสร็จยังเพลงทำตังค์ชักเก้ามึงเอาหน้ามาเลยดิเฮียกูใหญ่หน้ามันเฮ้ยโปรโมทเดี๋ยวมีเพลงใหม่พี่เดี๋ยวมีเพลงใหม่รอฟังครับเฮ้ยชื่อเพลงว่ากูชิเปียวเฮ้ยนี่เหรอแย่ดาวเธอเราเธอยังไงไอ้สัตว์นี่เรียกนี่ขึ้นมามีความคาราบาวเหมือนกันนะกูชิบเบลกูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวเฮ้ยเสียงดีจริงมึงนี่หว่าไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์เขียนเองหมดเลยมึงกลัวมิสเตอร์โพลมาจับบรรยากาศพี่คนนั้นมันดริปเล็กมึงกันกูมีค่ามากกว่าน้ำลายที่มึงให้มาเงินมันก็ลอยมาเองแม่ผู้จะนำกูไปทำตามเพรสเอย แบงค์ของไทยแลนด์เดียว know my name เอยกูชิบเบลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวพี่ถ้าเป็นพี่โอ๊ตล่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเลื้อยไอ้สัสแบมไปแล้วแล้วไอ้มันสนิทกันได้ไงวะผมเป็นแฟนคลับยังกูฮะยังแรกเลยผมบอกจริงเหรอใช่นี่คือจริงก็คือเจอกันเพราะว่าเป็นแฟนคลับก่อนใช่ผมไปดูคอนเสิร์ตยังกูคอนเสิร์ตเลยคือว้าวคือเหรอใช่เดี๋ยวก่อนนะไอ้เหี้ยคือที่กูรู้จักเนี่ยกูรู้จักไอ้เดมอนเนี่ยรู้จักจากแรปเปอร์ใช่ไหมไอ้โอมเนี่ยรู้จักแล้วไอ้เหี้ยพีทเนี่ยกูรู้จักว่ามันร้องเพลงตอนที่ตูนนั่นแหละมึงไปร้องที่เกาหลีสักอย่างป่ะใช่ใช่ใช่ตอนนั้นน่ะที่กูถึงไม่รู้ผมจะอยู่ในสายแบบเชื่อร้านอาหารเกาหลีอ่ะพี่ร้านอาหารไทยที่เกาหลีเนื้อเนื้อแต่ว่าเริ่มไม่พร้อมกันป่ะแต่ว่ามาคนละสายถูกป่ะไม่ผมว่าไม่พร้อมพี่เพราะว่าอายุแตกต่างกันมากเลยครับพี่ใครแก่สุดผมแก่สุดพี่อายุ30ครับพี่ผม20ไดมอนด์16ครับพี่คือทุกคนโอเคหมดยกเว้นมึงโอมว่าไม่ควรบอกมึงไม่ควรกูเลยมันเรียกว่านี่พี่ประสบการณ์เยอะผ่านอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะใช่ใช่ใช่ก็แบบเยอะหน้าเขาเซ็นชัยไปแล้วไอ้เหี้ยไม่น่ารีบขนาดนั้นนี่กูคิดนะวันนี้มึง30ไม่ออกกันนะโอ้มไปถึงไหนนะไม่แต่ตอนแบบนี้หน้าสตาร์ทไว้นุ้ยตอนผมเข้าไปช่วงนี้แม่งเบื่อเข้าผับแล้วอ่ะแม่งเบื่อพี่ไม่เดียวแล้วผมได้บัตรไปแล้วแต่เจ้าแม่ไม่ไปแต่ว่าโอ้มึงเคยไปกดไอ้แรปพิซนาวด้วยใช่ป่ะใช่พี่แรปแบทเทิลนะพี่ใครบ้างใครบ้างวะไม่รู้มีคนเดียวเลยไดมอนด์ก็เคยแต่มารุ่นหลังๆแล้วผมมามึงปีไหนผมซีซั่น3ซีซั่น2แล้วซีซั่น3กูเคยดูที่มึงเจอกับเคนน้อยฮะใช่เว้ยไอ้เหี้ยโคตรเดือดเคนไม่ใหญ่แต่หมอยอะไรเนี่ยเดือดเว้ยไอ้เหี้ยมึงไม่โกรธกันมั้งเหรอวะมันเป็นเหมือนกีฬาเว้ยแบบว่าแบบถ้าคิดเป็นกีฬาถ้าเราลองแบบเทียบกับมวยอย่างเงี้ยแบบแม่งต่อยกันเลือดออกเลือดหัวแตกอะไรเงี้ยมันก็จบเป็นเกมมันมีโกรธกันจริงป่าวะก็คือถ้าเกิดคนที่โกรธจริงอ่ะก็ถือว่าไม่มีน้ำใจนักกีฬาพี่เพราะว่าแบบจริงๆแล้วส่วนมากทุกคนเขารู้กันคือแบบเราด่ากันจริงด่าแบบแรงจริงด่าแบบเจ็บใจจริงแต่ว่าเราต้องรู้ว่านี่คือเกมที่เรามาวัดกันแต่ว่าบางคนเขาก็มีการที่แบบแรปแบบตลกๆอะไรเงี้ยแทนอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นสไตล์ที่แบบผมด่าจริงๆเลยอ่ะแบบผมจะไปศึกษาเขาเลยว่าแบบเขามีจุดอ่อนตรงไหนเขาแบบอาจจะอ้วนเขาอาจจะอ้วนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆในชีวิตจริงอ่ะผมไม่ด่าใครแต่ว่าในเกมใช่ๆด่าปมอะไรเงี้ยแต่ว่าในเกมอ่ะผมจะเอาให้สุดเลยเลี้ยวซ้ายไปทองหล่อจะกลับบ้านไปนอนต่อเอ้ยนอนยังไม่เต็มเอ้ยใครบอกแรปไม่เป็นเอ้ยอย่างโอมนี่โคตรจะโหดแรปจริงไม่ได้มาโกรธเอ้ยรู้ดีว่าผมมาโปรดเอ้ยเรื่องแรปนี่เป็นเรื่องโปรดเอ้ยอยู่กับยังกูเอ้ยทุกวิ่งไม่ทันกูเอ้ยกูวิ่งหนีมาเอ้ยจากที่ไหนวะเอ้ยจากป้าตองป้าตองพอแล้วพอแล้วป้าตองกูพยายามกูพยายามจะฝั่งมึงร้องอะไรมึงร้องอะไรไอ้โอมกูพยายามขับรถไปดีกว่าพี่อย่าพูดเดี๋ยวมันน่าตีพวงมาไหลถ้าอย่างนี้ทำนี่จะบอกมีเรื่องเล่ามีครั้งนึงอ่ะพลอยเจอคือก็เจอแก๊งนี้แหละแล้วเสร็จแล้วก็คุยเมาอยู่กับไอ้ฟิกเมาสักพักนึงผมหายไปฮะบอกว่าเดี๋ยวไปต่อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแยกทางกันตรงนี้ก็คือแยกปักไปนางไปเอารถนี่ก็ไปเอารถสักพักกูเห็นรถใครคนนึงแล้วก็จอดแล้วก็มีแบบเหมือนฝรั่งอ่ะเดินข้ามมาตรงทางหล่อนี่แหละเดินข้ามมาทุบรถพ่อไอ้ฟิกอีฟิกโดนแบบฝรั่งมาทุบรถแบบจะหาเรื่องแบบไอ้เพื่อนตัวมากกูโทรหานี่โทรหาพี่เพชรให้พี่มึงมาช่วยเพื่อนมึงเลยเพื่อนมึงแม่งโดนแบบเหี้ยฝรั่งมาแบบนู่นนี่นั่นคือแบบตื่นเต้นมากมากันเลยตอนนั้นแม่งกลับรถเลยเขาจะถึงอีกที่นึงแล้วเว้ยเขาจะจอดรถละขับรถวนมาเลยเว้ยสักพักนึงเห็นตำรวจวิ่งไปวิ่งเข้าไปบอกตำรวจว่าเฮ้ยคุณตำรวจมันแบบ
เนี่ยโดนแน่ๆเลยแบบเพื่อนอ่ะไปช่วยหน่อยนางก็ไปช่วยเสร็จปุ๊บมาถึงไอ้พวกนี้แม่งแบบโกรธมากโกรธมากแบบตรงลงมาใครทำเพื่อนกูแต่ตอนนั้นไม่เจอฟิกเลยแต่ยังไม่เจอฟิกเลยนะตอนนี้ตอนนั้นอ่ะเพราะไอ้ฟิกก็อยู่ในรถไงเพราะอยู่ในรถกูก็อ่ะสงสัยอ่ะทำไมอยู่ดีแล้วพอเราเดินมาเลยวะเสร็จปุ๊บเจอตำรวจไอ้นี่บอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นรุ่นพี่เนี่ยมันก็เดินเข้าไปทักแล้วเสร็จแล้วไอ้นี่ยังโกรธอยู่นี่บอกว่าเฮ้ยพี่ผมแบบขอแบบไปหาเรื่องตรงนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยคุณตำรวจไปช่วยได้ไหมของนู่นนี่นั่นสรุปบอกเพื่อนยังไงเป็นป้าอ้วนคนนึงขับรถอยู่คือผมผิดเป็นฟิกอ่ะแล้วผมไม่ใช่ฟิกผมมาไปถึงอีผับนี่แล้วกินเหล้าอยู่เล่าต่อไปเต้นแล้วเว้ยเต้นเต้นอยู่แล้วแต่ทุกคนอ่ะคือวนกลับมาเว้ยแล้วแบบตอนแรกผมก็งงไงผมก็มองตั้งแต่ไกลแล้วไหนวะผมก็เห็นมีแต่รถใครก็ไม่รู้แล้วก็มีตำรวจคุยกันว่ายังไม่เห็นเลยอะไรที่มันทุบรถมันทุบทุบรถรถคนอื่นรถป้ามันไปทุบป้าใช่แต่ว่าพี่พลอยมองเห็นป้าเป็นพี่ฟิกก็เลยหลังจากเรียกมันป้าอ้วนอ้วนจะเกิดเป็นป้าอ้วนเรียกพี่พลอยเลยป้าอ้วนทำหล่อไอ้จ้าเจอในตัวแล้วเจอในที่เยี่ยมไอ้ที่กูว่าพวกมึงต้องเจออะไรแปลกๆเยอะเจอผีมีห้องนึงอ่ะมันมียันติดอยู่นะผมก็สงสัยว่าห้องนี้ไม่เป็นไรแล้วประตูมันเก่าห้องเหรอมียันติดทั้งหมดก่อนจะออกแล้วผมก็มาเลยขอเลยที่ที่สงสัยวันที่ว่าเพราะคือไม่มีใครเข้าใกล้ห้องไม่ได้แล้วผมก็ไปถามข้างล่างเขาเว้ยตรงเคาน์เตอร์ว่าเฮ้ยพี่นี่มันห้องอะไรครับพี่สงสัยเขาบอกว่าห้องหัวหน้าเก่าแล้วผมว่าเอ้ยใช่เหรอพี่ทำไมมันเก่าขนาดนั้นห้องหัวหน้าพี่มันเก่าขนาดนั้นมียันได้เลยพี่ทว่าเขาว่าทำหน้าแบบหล่นๆนี่นะเขาบอกอ๋อห้องพักค่ะผมเอ้าทำไมมันเปลี่ยนไวอะพี่เปลี่ยนไปห้องพักเฉยเลยผมเคาะแล้วผมถามเขาใช่ปะผมออกไปเล่นคอนเสิร์ตเล่นเสร็จแล้วผมก็กลับมานอนใช่ปะก็ตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรแต่ว่าเรื่องผีนี่ไม่มีตัวไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่ผมจะบอกคือมันไม่มีอะไรแล้วมึงก็ไปเคาะห้องที่มียันไอสัตว์สักพักไอเหี้ยนอนอยู่กลางคืนกูพยายามกูพยายามแล้วนอนแล้วนะมายื่นทำไมปลายเตียงกูพยายามผมชอบพิสูจน์พี่กูเคยเจอที่เชียงใหม่โอ้โหเจอผีนี่ผมก็เจอเจอกะหรี่ไปส่งมาตะเข้มเลยเนี่ยไอ้เดมอนโอเคฮาร์ดไม่ฮาร์ดเลยเหรอโอ้ยจังหวัดกะหรี่ตื่นตัวเลยนะยังไม่ตื่นเลยเฮ้ยบอกจังหวัดที่ชมกะหรี่เฮ้ยเดี๋ยวมาโผล่ตามอย่างเงี้ยพี่เจออะไรพี่เจออะไรอ่ะกูไปทัวร์เหมือนกันเวลาไปทัวร์ห่วงเยอะเขาจะปิดนักศึกษาเยอะนะปิดทั้งชั้นเลยเก็บมาให้ศิลปินเลยไม่ได้มีพวกกูอะไรเงี้ยก็ไปนั่งรวมกันอยู่ห้องนึงเว้ยซึ่งเป็นห้องของสเตทก็นั่งเฮ้ยผู้ชายคือล้อมกันประมาณ10กว่าคนน่ะสักพักนึงไอ้เฮียนักร้องนำวงเมโทรเซ็ตเนี่ยแม่งบอกว่าพี่รู้เปล่าโรงแรมเนี้ยมีผีนะเว้ยเหี้ยมีแบบเหี้ยบ้าอ่ะกูนอนยิ้มเหมือนเหี้ยเลยนอนเมื่อคืนนะเมื่อคืนก็ไม่เจออะไรพี่มือเบรกผมอ่ะนอนอยู่เมื่อกลางวันอ่ะแม่งฝันว่ามีผู้หญิงมานั่งอยู่ตรงหน้าต่างแล้วพอมันตื่นขึ้นมาก็เคลิ้มๆจะนอนต่ออะไรเงี้ยจะพยายามปิดตัวไว้แม่งก็มีเหมือนมีคนมาจับผ้าห่มที่มันห่มอยู่ไม่ได้ดึงนะจับมันจับจีบอย่างเงี้ยแล้วก็สลับผ้าแล้วมันก็เลยพลิกตัวหนีเว้ยพอพลิกตัวหันหลังก็มีคนเอามือมาจับไหล่ดึงไม่หันกลับไปอ่ะดึงเงี้ยดึงไม่ก็แบบฝืนไม่ยอมหันกลับไปฝืนเสร็จจนเหมือนมันหลุดอ่ะก็ตะโกนไอ้เหี้ยด่าผีสเตทด่ากูมั้งไอ้สัตว์ด่ากูเป็นเหี้ยอยู่บนห้องกูบอกว่าเฮ้ยเหี้ยไม่มีหรอกมั้งมันคงแบบเหนื่อยเปล่าผีอัมมีเหี้ยเลยมันคิดมากแม่งบอกพี่มันก็ยื่นโทรศัพท์ให้เว้ยเฮ้ยโยมมาพี่ในโทรศัพท์อ่ะมันเป็นเมสเซจเว้ยที่คุยกันในแบบ Messenger ใน Facebook อ่ะมีคนทักมันมาคือพี่นอนที่ไหนอ่ะอยากเจอจังบอกเออพี่นอนโรงแรมนี้โรงแรมนี้โรงแรมนี้พี่ไปนอนได้ไงพี่ไม่รู้ว่าผีดุมากเลยนะพี่บอกเฮ้ยจริงมากอําพี่ป่ะเนี่ยแล้วเมสเสจต่อมาแม่งก็เขียนว่ามีผู้หญิงอ่ะกระโดดตึกตายพี่แล้วไอ้เนี่ยไม่ทําตามแม่งก็พิมพ์ต่อมาว่าชั้น8ด้วยนะพี่เออชั้นนั้นเลยใช่พี่คือชั้นที่กูอยู่ในระหว่างที่กําลังเล่าเว้ยพอพูดจบอีกแป๊บนึงอ่ะไฟดับในห้องไฟดับคือพวกกูก็ไอ้เหี้ยผู้ชาย10กว่าคนน่ะนั่งอยู่ด้วยกันน่ะเงียบมีแต่เสียงหายใจแบบผีอมมาแล้วผีอมแต่ว่านึกว่ามันดับทั้งโรงแรมแม่งดับห้องเดียวไอ้เหี้ยเพราะว่าไฟข้างนอกตรงคอริดอร์ตรงทางเดินอ่ะยังเห็นอยู่ไฟมันยังเข้ามาที่น่าจะโดนกันหนักเออไอ้เหี้ยก็เปิดประตูไว้ปั๊บผีไอ้แล้วกะหรี่แล้วไงกะหรี่อะไรเนี่ยเฮ้ยกูก็เลยด่าสเตทว่าไอ้สัตว์เมื่อกี้มึงรู้ไปเข้าห้องน้ำอ่ะไหลมันโดนการ์ดที่มันเสียบอ่ะแล้วมันหลวมใช่ไหมไอ้เหี้ยไฟดับก็เลยขยับการ์ดไปเสียบไฟก็ติดก็เล่าต่ออีกประมาณ10นาทีไฟดับขยับการ์ดอีกทีนึงเสียบทีนี้เล่าไปอีกประมาณ20นาทีไว้ดับอีกแม่แล้วทีนี้ดับครึ่งห้องสัตว์ฮะดับฝั่งที่เป็นหน้าต่างเฮ้ยพอดับปุ๊บ
ข้าวนั่นแหละไอ้เหี้ยนั่งถึงตีห้าถ้าติดตัดกับห้องไม่ได้เหี้ยกลัวไม่นอนเลยนี่คุยเรื่องนี้จะจบไม่ได้ไอ้เหี้ยหนักหัวไอ้สัสผมกลัวหมดแล้วพี่เหี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวแล้วอุ้ยไม่ไหวแล้วผมกลัวผมฟังเยอะแม่งหน่อยเออใช่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 ไม่นอนไม่ได้ไอ้เหี้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไอ้เนี่ยซึ่งในระหว่างทุกคนกำลังสนุกโจ้โจ้กันเนี่ยนี่ไอ้แมนยังอยู่พี่นะอยู่นะตามรอยกับไฟไอ้แมนหลับแล้วไอ้แมนพูดเลยหน่อยดีกว่าไอ้แมนพูดเลยหน่อยดีกว่าไอเพลงแรกของมึงชื่อเพลงอะไรเดมอนเพลงแรกมึงชื่ออะไรเพลงแรกเหรอพี่อ้าวไดมอนคิดนานจังอ่ะจำไม่ได้ผมบอกแล้วมันไม่สนเทียเลยพี่ไม่สนเทียเลยไปเดอะแรปเปอร์ได้ไงเราอ่ะผมก็ได้เห็นเขาแชร์มาทางเฟซบุ๊กนะมึงไปแรปพิซซ่าได้ไงเออไปแรปพิซซ่าได้ไงอ่ะได้เห็นเขาแชร์มาทางเฟซบุ๊กโอเคน่าไม่เงียบไปมึงอ่ะแรปพิซซ่าถึงรอบไหนรอบแรกก็ล่วงเลยไม่ได้ของพี่อันนี้เป็นลีกเอาไปแข่งถึงรอบชิงก็ลงได้ที่เท่าไหร่โอเคโอเคไม่เสียหน้าโอเคไปนึกว่าคุยอะไรวะทำไมถึงเราถึงชอบวะฮิปฮอปแบบทำไมถึงชอบแรปถึงชอบผมรู้สึกว่าได้ไงวะตรงดีพี่พูดตรงๆอ่ะถ้าเกลียดใครก็ด่าเลยอย่างเงี้ยในเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นศิลปะไงมันใช้ศิลปะมันไม่ได้แบบมาด่าน้ำลายอะไรเงี้ยมันใช้ศิลปะในการมาสู้กันมาวัดกันว่าแบบเออกูเจ๋งกว่ามึงมึงเจ๋งกว่ากูอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบต้องหยาบคายหรืออะไรตลอดนะมันแล้วแต่คนที่จะแบบสื่อออกมาบางคนเขาเป็นคนเรียบร้อยเขาก็แรปแบบสุภาพอะไรเงี้ยบางคนแบบเป็นคนอย่างเงี้ยแต่ว่าแรปอย่างเงี้ยแต่ละคนมันก็จะมีเขาเรียกอะไรเหมือนมีวลีใช่ใช่ใช่สไตล์ใช่อย่างของมึงอะไรนะไม่ขอเงินแม่แบบเลี้ยงตัวเองเหี้ยอะไรเงี้ยใช่ๆมันก็จะมีเรื่องราวคนนี้เขาจะชอบแบบพูดเขาจะพูดเป็นอารมณ์แบบอารมณ์ให้กำลังใจด้วยนะถ้าฟังดีใช่ๆๆก็เหมือนแบบกว่าผมจะมาอยู่ตรงเนี้ยมันก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาแล้วผมก็แบบอยากบอกให้คนแบบน้องๆหรืออะไรที่เขาแบบเอออยากจะแบบสู้กับความฝันชื่อ How I Like แรกๆเลยอ่ะปี2016เกี่ยวกับตอนที่แบบตอนนั้นยังเป็นอยู่ในโรงเรียนแล้วก็แบบไม่มีใครเข้าใจอ่ะว่าแบบเฮ้ยเราแรปทำไมแม่ก็ไม่เข้าใจเพื่อนไอ้ครูก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยผมก็แบบระบายออกมาสิ่งที่ผมชอบถ้าพูดให้ฟังคุณครูก็คงจะไม่เข้าใจเพราะมันไม่ได้มีอยู่ในบทเรียนในประวัติผมไม่ได้อีกต่อไปมันเป็นคำพูดที่ทับถมจะด่าอะไรก็ได้แต่อย่าเอาเกรดมาวัดผมผมอาจจะผิดถ้าเรียนไม่เก่งจนไม่ได้เข้ามหาลัยก็เพราะชีวิตจริงไม่ได้มีแค่อังกฤษคณิตหรือว่าภาษาไทยไม่แต่เพลงนี้ตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะฮิตขนาดนี้นะฮิตนี่เราทำวันเดียวเสร็จเลยเออทำกันคืนเดียวพี่ทั้งบีทแล้วก็เนื้อร้องทั้งหมดใครใครคนทำบีทนายซิกโซนายซิกโซครับเป็นคนที่ทำบีทดูไว้ด้วยฟรีสไตล์ฮุกไว้ฟรีสไตล์ฮุกเล่นตอนนั้นพี่พีทเขียนฮุกไว้แล้วออกไปเที่ยวทองหล่อผมก็นั่งเขียนกันพี่พีทกลับมาเสร็จหมดแล้วเย็นเจ้าอาลีกาโต้ทุกคนไม่รู้ว่าศัตรูคุณอยู่ที่กรุงเทพมันรู้สึกกันยังไงพูดอังกฤษญี่ปุ่นไม่เป็นพี่กูใจร้อนแต่โชว์เย็นเย็นพอกูว่าไม่เป็นแล้วมึงก็ไม่เป็นจะไม่เห็นมันไม่มีหลักฐานแต่ตาคุณมองไม่เห็นก็บอกคุณหน้ามันโดนไอ้เหี้ย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 บอกกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54เท่ชอบเออคือจะนอนกับชมแล้วได้กอมือ yeah now what the hope for my good at home maybe show me the come need to drop this on ya put a turn up on the gone ya your bitch call on my phone give her one night I'm gone ya yeah motherfucker มาเร็วมากเท่าไหร่นะเท่าไหร่แล้ว88ไม่ใช่ใครนะ88ล้านทำไมว่าเธอน่ารักตอนเมาชาลาลัดเบาเบาแต่ไม่ตกหลุมรักคนเมาไม่เอาหรอกฉันรู้ว่าเธอน่ารักจะตายเธอมีผู้ชายมากมายเธอลงไปรักเธอคงทำฉันเดือดร้อนก่อนไปวันนี้กูเห็นหลายคนถามมาเยอะชาลาลัดนี่คือมันแปลว่าอะไรหรือว่าใครวะเป็นเด็กผมเว้ยเย็ดดอไอสัตว์ชาวเน็ตมึงฟังแต่กูว่านะไอ้ข้อสงสัยเลยใช่ไอ้ข้อสงสัยเลยแฟนเก่าธารรัตน์คือไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนด้วยด้วยแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงวะไอ้ธารรัตน์เนี่ยก็เป็นชื่อเขาผมก็ไปนอนกับเขาไงแล้วทีนี้ใช่แล้วเขาก็แบบอ้อนผมว่าให้เขียนเพลงให้เขาหน่อยนะ
เราก็เลยเขียนให้เลยไม่ผมก็แบบเออได้ผมไม่ได้คิดอะไรผมก็แบบแต่ว่าพอผมกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมมานั่งเล่นๆเปิดเพลงบีทเปิดอะไรฟังปุ๊บผมก็อยู่ผมก็คิดถึงเขาขึ้นมาเพราะแบบเอ้ยคนเนี้ยเคยบอกอยากให้เราเขียนเพลงให้แล้วแบบคนนี้มันร้ายไงมันเมาแล้วแบบมีหลายอย่างอ่ะที่แบบมันร้ายอ่ะผมก็เลยแบบเออเลยอยากพูดเลยอยากให้เราพิเศษในจุดนี้ผมเลยอยากพูดถึงเขาแล้วก็เลยใช่ใช่เขาชื่อจริงว่าธารารัตน์แต่ธารารัตน์ใน MV ที่ผมสื่อจริงๆแล้วมันคือในโลกของความฝันที่แบบเราแบบไปเจอกันแล้วก็แบบจบบริบูรณ์แต่ในชีวิตจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะขอบคุณทุกคนครับ